้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะ EP ที่25ผู้ดีของดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่หมีโอ้โหก็ใกล้จะจบเข้าไปเต็มทีแล้วล่ะครับพี่ตอนนี้ยังโอ้โหประเด็นเนี่ยโอ้ทิ้งไว้หลายเรื่องแอบฟังใช่เหมือนอย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับพระยาพลวัตค่ะเพราะว่าคุณหญิงสายสวัสดิ์ถามโน่นถามนี่จนพระยาพลวัตนี่ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ต้องพยายามรักษากิริยาความสุขุมสุภาพอ่อนโยนความรักที่มีต่อภรรยาแต่วันนี้ค่ะเป็นทีของพระยาพลวัตบ้างแล้วล่ะขอให้ฉันถามบ้างเถอะถามจริงๆเลยนะเธอถามฉันมาหลายเรื่องแล้วเธอเป็นอะไรกับฉันมากหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิอ๋อเป็นภรรยาสายสวัสดิ์ครับใช่สิอย่าถามแบบนี้เลยนะสายสวัสด์เราก็ต้องถามสไตล์พระยาพลวัตนั่นแหละเพราะว่าพระยาพลวัตเนี่ยพูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมใช่เขาเน้นตอบอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยจุกจิกจู้จี้อะไรนะมันก็ต้องมีถามกันบ้างเพราะว่าตอบมาเยอะแล้วก็วันนี้นะคะจะได้ฟังคำตอบของคุณหญิงและหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของมานพนะคะครับอ๋อได้เป็นจำได้ไหมคะได้เป็นครูแล้วได้เป็นครูยังไม่รู้ว่าเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าพญาพลวัตแค่นำเสนอไงว่าลองไปคิดดูมาเป็นครูให้หน่อยไปคิดดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรฉันก็จัดเวลาไว้ให้แล้วกลับมาบ้าน4 โมงเย็นแล้วก็มาสอนสักประมาณ4 โมงครึ่งคือจัดเวลาเอาไว้ให้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกทุกฝ่ายเนี่ยวินวินครับอันนี้พระยาพลวัตไม่ได้พูดนะครับผมดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามคำตอบนะคะของคุณหญิงสายสวัสดิ์1แล้วก็มานพ1ด้วยค่ะแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกหลายเรื่องเลยนะคะนี่เรายังไม่ไปถึงการฟ้องร้องกันเลยนะครับเนี่ยยังไม่พร้อมรอก่อนนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงไม่พร้อมนะคะออกมาทีไรนี่ก็โอ้โหสนุกสนานดราม่าสุดๆเลยนะคะครับก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ที่เราจะสนุกกับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะแล้วก็ทาง YouTube นะครับเจอกันทุกวันตอนเช้าๆนะครับแต่ก็จะเป็นตอนใหม่ๆสลับกับตอนเก่าๆที่เราเคยออกอากาศกันไปแล้วนะครับใครอยากจะฟังเรื่องไหนที่เป็นตอนเก่าๆก็รีเควสกันมาได้นะครับตอนนี้จริงๆก็ติดไว้หลายคนเหมือนกันนะครับอย่างมีคนขอชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตมามีคนขอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาก็จะทยอยทำให้นะครับไม่มีเรื่องไหนที่ผมลืมเลยครับผมเจ้านี่เยอะนะคุณครับผมทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้เจ้านี่นอกระบบตอนนี้แน่นเอียดเลยครับแต่นอกระบบจริงๆนะครับพี่แต่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่ยินดีจะทำนะครับเพียงแต่ว่านะครับไม่มีเวลาเท่านั้นเองใช่ก็รักแล้วรอหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะครับเอาละค่ะเรามาต่อกันเลย EP 25ค่ะจากนั้นพระยาพลวัตก็พูดด้วยเสียงเรียบๆอย่างที่เคยพูดเสมอแต่กังวานอ่อนโยนอย่างที่เคยเป็นสายสวัสดิ์พี่ถามจริงๆเธอถามพี่มามากแล้วทีนี้ให้พี่ถามบ้างนะตั้งแต่เราแต่งงานมาพี่ได้เคยทำอะไรนอกใจเธอสักคนหนึ่งหรือเปล่าเธอถึงได้ระแวงพี่อย่างนี้เปล่าค่ะไม่เคยแต่ว่าดิฉันเป็นอย่างนี้มากี่เดือนแล้วคุณพี่มีเมียก็เหมือนไม่มีโธ่เป็นใจใครมั่งจะไม่คิด
อยากตายเสียเร็วๆจะได้รู้แล้วรู้รอดไปจากนั้นเจ้าคุณเปลี่ยนอิริยาบถอย่างว่องไวเป็นคำรบสองมือยกศีรษะขึ้นทั้งหมอนประคองให้แนบกับอกของตนคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อให้แขนรับน้ำหนักศีรษะได้ถนัดโยกตัวไปมาเล็กน้อยคล้ายกิริยาของแม่เมื่อกกให้ลูกนอนในขณะที่ปากก็พูดพึมพำเบาๆความระแวงเป็นยาพิษอย่างไรพี่ขอร้องเธอกี่สิบครั้งแล้วว่าให้เชื่อใจพี่เมื่อไรเธอจะเชื่อเสียสักทีนะข้างฝ่ายมานพเมื่อจะจากพระยาพลวัตกลับไปที่อยู่วิมลก็ใช้ให้นำหนังสือพินัยกรรมและสำเนาฟ้องไปให้เจ้าคุณมานพรับหนังสือได้ก็วิ่งกลับมาที่ตึกทันพระยาพลวัตที่หน้ามุกแล้วส่งหนังสือให้แล้วก็วิ่งกลับอีกโดยเร็วเท่ากับเมื่อขามาก้าวขึ้นเรือนครั้งหลังนี้เขาตรงเข้าห้องพี่สาวอย่างเร่งร้อนและพูดว่าวิ่งเสียหอบกลัวคุณพี่จะปิดประตูนอนเสียก่อนทำไมคืนนี้เกิดกลัวผีขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเปล่าครับผมอยากจะคุยกับคุณพี่นะอะไรจะคุยอะไรเสียล่ะพี่ง่วงนอนแล้วเดี๋ยวสิครับพี่ยังไม่สี่ทุ่มเลยผมมีเรื่องคุยให้ฟังเยอะเที่ยวความสอดรู้สอดเห็นเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งแต่ในกรณีที่เกี่ยวด้วยบุคคลอันเป็นที่รักแม่หญิงหล่อนไม่ถือว่าความสอดรู้สอดเห็นเป็นอุปกิเลสหากจะจัดเข้าเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งควรเพาะให้มีในสันดานเรียกว่าหน้าที่วิมลวางกางเกงนอนที่เตรียมจะสวมลงไว้บนเก้าอี้แล้วก็นั่งลงบนพื้นกระดานข้างเตียงเจ้าคุณขอให้ผมสอนหนังสือตาสุมนน่ะมานพพูดพร้อมกับนั่งลงตรงหน้าพี่สาวผมบอกว่าให้คุณพี่สอนดีกว่าท่านไม่ยอมจะให้ผมสอนให้ได้คุณพี่จะให้ผมทำยังไงให้ทำยังไงก็แล้วแต่ใจแกสิถ้ามันขัดกับการสมาคมของแกก็อย่ารับใครจะมาเป็นเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นมานพค้านเสียงดังความเขาในทางไม่รู้ทันคนมิใช่นิสัยอันแท้จริงของเด็กหนุ่มผู้นี้เว้นประยะด้วยคิดเพลินจึงลืมตัวแล้วก็ปรารภออกมาดังๆถ้าคุณพ่อได้รู้จักคงยกเข้าพวกปากเป็นเอกมานพเงยหน้าขึ้นสบตาพี่สาวก่อนจะกล่าวต่อไปว่าผมไม่เต็มใจเลยแต่ยังไงไม่ทราบในที่สุดเข้าก็ต้องรับคำจะต้องตั้งต้นตั้งแต่พรุ่งนี้มานพหยุดอีกแววตาแสดงว่าคิดมากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดต่อพูดเก่งเสด็จเลยเจ้าคุณน่ะยกผมเป็นเพื่อนเล่นเอาเราเบิ่มขึ้นอีกถนัดยอก็เท่านั้นเสียเองผมเนี่ยเกือบต้องรับแน่ว่าผมกำลังรักผู้หญิงรักสายตาของวิมลที่มองดูน้องนั้นมีทั้งความสลดใจประหลาดใจและพอใจระคนกันอยู่ย้อนถามด้วยเสียงอันเบาแปลว่าตลอดเวลาที่พี่ใจหายใจคว่ำอยู่ลับหลังแกแต่ไม่กล้าถามกลัวแกจะหาว่าหาเรื่องจุกจิกน่ะแกทำไปในทางที่พี่กลัวจริงๆเหรอนี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับเฮ้ยให้ดิ้นตายสิผมรู้แล้วคุณพี่ต้องโกรธผมแน่ๆแต่มันยังไงไม่รู้มันพบกันเกือบทุกวันน่าเอ็นดูเหลือเกินแกเคยสัญญากับพี่ไว้ว่าแกจะประพฤติตัวดีที่สุด
ตามหน้าที่ของคนที่ยังเป็นนักเรียนแกไม่รู้หรอกเหรอว่าผู้หญิงเป็นศัตรูต่อการเรียนอย่างไร้กาศมานพยกมือปิดหูไว้ทั้งสองข้างแต่สีหน้าของเขาแจ่มใสดีอยู่มานพพูดว่าอย่าด่าผมอีกเลยกราบตีละอะไรอะไรผมก็รู้ทั้งนั้นแหละดีมากรู้แล้วก็ทำทั้งรู้นี่ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกใครอยู่ที่ไหนเด็กหนุ่มจึงออกนามบิดามารดาของผู้หญิงคนนั้นแล้วเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะได้รู้จักกันตลอดจนการติดต่ออันเป็นมาแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้มีการไปเที่ยวที่สะพานพระราม6เที่ยวปากน้ำเขาดินตลอดจนสถานหย่อนใจเช่นเบียร์ฮอลและที่เต้นรำต่างๆตามปากคำของมานพเจ้าหล่อนของเขาน่าจะเป็นสตรีจำพวกที่หนูต่อคนทั่วไปกล่าวคือจำพวกที่พอใจในความที่ตนกำลังย่างขึ้นสู่วัยสาวมีอิสระภาพเสรีภาพเท่าเทียมผู้ใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งในทางแต่งตัวและในความรักแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังพอใจที่จะให้มีพูดพรีตเป็นแม่หนูผู้เยาว์บริสุทธิ์ไม่เดียงสาเป็นสตรีจำพวกที่ผู้ปกครองมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงแบบเปิดเต็มหรือกดไว้หรือมิฉะนั้นก็จำพวกผู้ที่ปกครองแบบพวกมากลากไปเป็นผลให้เด็กในปกครองผูกลากจนสุดที่จะรั้งการปกครองแบบกดไว้เป็นแบบที่หญิงรุ่นมารดาของสาวจำพวกหนูได้รับเมื่อยังเยาว์วัยบุคคลทั้งหลายมักจะจดจำการที่ผู้ใหญ่ลงโทษหรือบังคับตนไว้ว่าเป็นการกดขี่อย่างทารุณเขาเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงการถูกลงโทษหรือถูกบังคับแม้จะกล่าวโดยไม่เจตนาผูกใจเจ็บเพราะชาติไทยเป็นชาติที่ถือมั่นในกตัญญูก็กล่าวเป็นเชิงว่าตนถูกบีบคั้นหนักหนาครั้นเมื่อตนมีบุตรธิดาบ้างก็ยกเอาอกตนซึ่งเป็นอกผู้ใหญ่ไปใส่อกเด็กเมื่อน้อยตนเคยถูกปรามด้วยไม้เรียวเจ็บแสบเนื้อหนังอย่าปรามบุตรธิดาแห่งตนโดยประการนั้นเลยการเที่ยวเตร่เป็นข้อที่ตนถูกห้ามเสียโดยมากงานออกร้านที่นั่นละครที่นี่โขนที่โน่นเคยทำให้ตนใจเต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่าให้บุตรธิดาแห่งตนต้องทรมานด้วยเหตุนี้เลยอันหนึ่งอิสระภาพเสรีภาพสมภาพเป็นมติที่สูงเกินความเข้าใจของเด็กผู้ใหญ่บางคนก็หลงไปว่าตนเข้าใจความหมายแห่งมิติทั้ง3ประการนี้ตื้นลึกเพียงใดเด็กย่อมจะเข้าใจเพียงนั้นแล้วก็มอบให้ซึ่งอิสระภาพเสรีภาพแก่เด็กโดยเต็มที่เท่ากับที่เด็กแสดงความต้องการการที่ผู้ปกครองยกอกตนซึ่งเป็นอกผู้ใหญ่ใส่อกเด็กดังกล่าวแล้วนี้เป็นต้นทางแห่งการปกครองแบบเปิดเต็มส่วนผู้ปกครองจำพวกที่จดจำเหตุการณ์ในวัยเด็กไว้ได้แต่น้อยหรือจำพวกที่มีนิสัยอ่อนว่านอนสอนง่ายไม่มีการผูกบังคับกดขี่เป็นที่ระลึกในใจไม่เคยยกอกตนใส่อกเด็กแต่เมื่อเห็นเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันปกครองบุตรธิดาของเขาแบบเปิดเต็มแล้วโดยมิได้คำนึงถึงผลว่าจะเป็นอย่างไรก็เปิดเต็มให้แก่บุตรธิดาแห่งตนตามอย่างเข้าไปเหมือนกันรุ่งขึ้นเวลาเย็น
ดวงอาทิตย์อ่อนแสงใกล้จะเลี้ยวลับทิวไม้เป็นเวลาเย็นที่คล้ายคลึงกับทุกๆเย็นแห่งฤดูร้อนแต่เย็นวันนี้มีความร่มเย็นเป็นพิเศษสำหรับจิตใจของวิมลเขตบ้านน้อยของหล่อนกระทัดรัดน่าเอ็นดูตัวเรือนสะอาดรั้วบ้านเรียบร้อยและครึ้มด้วยไม้เลื้อยที่งอกงามสนามหญ้าเตียนรื่นไม้ใหญ่เขียวชะอุ่มไม้น้อยในกระถางสดชื่นมะลิกำลังแย้มกุหลาบกำลังบานพุทธชาติก้านแดงไหวระทวยทั้งดอกทั้งใบนกเอี้ยงสาลิกาเต้นหย่อยอยู่ใต้พุ่มไม้เด็กน้อยหน้าตาอิ่มเอิบรูปร่างสมบูรณ์เสียงหัวเราะเพราะหูดังเสียงดนตรีวิมลผ่านสิ่งเหล่านี้ไปอย่างแช่มช้ามือหนึ่งถือกระป๋องฝักบัวอีกมือหนึ่งถือกระบอกฉีดสบายตัวเนื่องจากที่ได้อาบน้ำชำระกายมาเดี๋ยวนี้เส้นผมอันยังไม่แห้งสนิทกระจายระอยู่เพียงคอสบายใจเนื่องจากธรรมชาตินอกกายและในกายชวนให้สบายซึ่งแท้จริงก็คือใจนั่นเองชักจูงให้เห็นความงามแห่งธรรมชาติภายนอกปัดนี้หล่อนกำลังมาถึงสวนผักท้ายเรือนทางด้านหน้ากอคะน้ากำลังอ่อนพริกแดงพริกเขียวสะพรั่งไปทางต้นมะเขือเสวยผลดกดังจะท้าให้มือปริดวิมลค่อยๆเทน้ำจากกระป๋องรดตรงโคนต้นร้องเพลงอ่อยๆโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเพลงอะไรทันใดนั้นหล่อนเกือบสะดุ้งเถาวัลย์ที่พันรั้วสั่นไปเพราะมือมนุษย์จับโยกทำให้เกิดเสียงแกรกกรากพอเงยหน้าขึ้นวิมลเห็นพระยาพลวัตยืนอยู่ในที่ใกล้ต้นไม้ที่นี่งามดีมากผู้เป็นแขกเอ่ยขึ้นแล้วก็พูดต่อโดยไม่รอฟังคำตอบอยากจะพบมานพสักประเดี๋ยวจะถามข่าวนักเรียนดีหรือเลวอย่างไรมานพไปที่ตึกตั้งแต่3โมงกว่ายังไม่เห็นกลับมาเลยค่ะอ้าวเห็นว่าจะไม่หายตัวไปไหนซะอีกผมพบเมื่อ 16:30 น.ถามว่าจะมีธุระไปไหนอีกไหมแกตอบว่าไม่ไปเลิกสอนแล้วจะกลับมาช่วยคุณพี่ทำงานนี่กี่โมงแล้วก็ไม่ทราบ 17:20 น.ผมกลับจากเผาศพเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ไปที่ตึกเพราะอยากจะแวะพบคุณมานพซะก่อนบางทีแกจะยังอยู่ที่นู่นก็ได้วิมลก็คิดดังนั้นแต่ไม่ตอบประการใดหล่อนมีได้วางกระป๋องน้ำเสียจากมือด้วยมั่นใจว่าแขกของหล่อนจะไม่อยู่เกินกว่า1นาทีครั้นเมื่อพูดเรื่องมานพแล้วพระยาพลวัตยังไม่ขยับพยื่นวิมลรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเหลือบตาขึ้นมองดูก็สบสายตาเจ้าคุณหล่อนจึงแลไปเสียทางอื่นฝ่ายชายพูดขึ้นอีกมะลิซ้อนที่นี่งามมากคราวนี้วิมลหันกลับมาสู้สายตาผู้พูดได้ด้วยความสนเท่ตัวเจ้าคุณยืดอยู่ณที่นี้ฉไหนจะสอดตาไปเห็นต้นไม้ซึ่งปลูกอยู่ในกระถางหลังเรือนดูเหมือนพระยาพลวัตจะเดาความคิดของหล่อนได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะ EP ที่25ผู้ดีของดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่หมีโอ้โหก็ใกล้จะจบเข้าไปเต็มทีแล้วล่ะครับพี่ตอนนี้
ยังโอ้โหประเด็นเนี่ยทิ้งไว้หลายเรื่องแอบฟังใช่เหมือนอย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับภรรยาพลวัตค่ะเพราะว่าคุณหญิงสายสวัสดิ์ถามโน่นถามนี่จนภรรยาพลวัตนี่ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ต้องพยายามรักษากิริยาความสุขุมสุภาพอ่อนโยนความรักที่มีต่อภรรยาแต่วันนี้ค่ะเป็นทีของภรรยาพลวัตบ้างแล้วล่ะขอให้ฉันถามบ้างเถอะถามจริงๆเลยนะเธอถามฉันมาหลายเรื่องแล้วเธอเป็นอะไรกับฉันมากหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิอ๋อเป็นภรรยาสายสวัสดิ์ครับใช่สิอย่าถามแบบนี้เลยนะสายสวัสดิ์เราก็ต้องถามสไตล์ภรรยาพลวัตนั่นแหละเพราะว่าภรรยาพลวัตเนี่ยพูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมใช่เขาเน้นตอบอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยจุกจิกจู้จี้อะไรนะมันก็ต้องมีถามกันบ้างเพราะว่าตอบมาเยอะแล้วก็วันนี้นะคะจะได้ฟังคำตอบของคุณหญิงและหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของมานพนะคะครับอ๋อได้เป็นจำได้ไหมคะได้เป็นครูแล้วได้เป็นครูยังไม่รู้ว่าเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าพญาพลวัตแค่นำเสนอไงว่าลองไปคิดดูมาเป็นครูให้หน่อยไปคิดดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรฉันก็จัดเวลาไว้ให้แล้วกลับมาบ้าน 4:00 น.แล้วก็มาสอนสักประมาณ 4:30 น.คือจัดเวลาเอาไว้ให้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่เดือดร้อนหรอกทุกฝ่ายเนี่ยวินวินครับอันนี้ภรรยาพลวัตไม่ได้พูดนะครับผมดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามคำตอบนะคะของคุณหญิงสายสวัสดิ์1แล้วก็มานพ1ด้วยค่ะแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกหลายเรื่องเลยนะคะนี่เรายังไม่ไปถึงการฟ้องร้องกันเลยนะครับเนี่ยยังไม่พร้อมรอก่อนนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงไม่พร้อมนะคะออกมาทีไรนี่ก็โอ้โหสนุกสนานดราม่าสุดๆเลยนะคะครับก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ที่เราจะสนุกกับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะแล้วก็ทาง YouTube นะครับเจอกันทุกวันตอนเช้าๆนะครับแต่ก็จะเป็นตอนใหม่ๆสลับกับตอนเก่าๆที่เราเคยออกอากาศกันไปแล้วนะครับใครอยากจะฟังเรื่องไหนที่เป็นตอนเก่าๆก็รีเควสกันมาได้นะครับตอนนี้จริงๆก็ติดไว้หลายคนเหมือนกันนะครับอย่างมีคนขอชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตมามีคนขอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาก็จะทยอยทำให้นะครับไม่มีเรื่องไหนที่ผมลืมเลยครับผมเจ้านี่เยอะนะคุณครับผมทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้เจ้านี่นอกระบบตอนนี้แน่นเอียดเลยครับแต่นอกระบบจริงๆนะครับพี่แต่เป็นเจ้านี่นอกระบบที่ยินดีจะทำนะครับเพียงแต่ว่านะครับไม่มีเวลาเท่านั้นเองใช่ก็รักแล้วรอหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะครับเอาละค่ะเรามาต่อกันเลย EP 25ค่ะจากนั้นพระยาพลวัตก็พูดด้วยเสียงเรียบๆอย่างที่เคยพูดเสมอแต่กังวานอ่อนโยนอย่างที่เคยเป็นสายสวัสดิ์พี่ถามจริงๆเธอถามพี่มามากแล้วทีนี้ให้พี่ถามบ้างนะตั้งแต่เราแต่งงานมาพี่ได้เคยทำอะไรนอกใจเธอสักคนหนึ่งหรือเปล่าเธอถึงได้ระแวงพี่อย่างนี้เปล่าค่ะไม่เคยแต่ว่าดิฉันเป็นอย่างนี้มากี่เดือนแล้วคุณพี่มีเมียก็เหมือนไม่มีโธ่เป็นใจใครมั่งจะไม่คิดอยากตายเสียเร็วๆจะได้รู้แล้วรู้รอดไปจากนั้นเจ้าคุณเปลี่ยนอิริยาบถอย่างว่องไวเป็นคำรบสองมือยกศีรษะขึ้นทั้งหมอนประคองให้แนบกับอกของตนคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อให้แขนรับน้ำหนักศีรษะได้ถนัด
โยกตัวไปมาเล็กน้อยคล้ายกิริยาของแม่เมื่อกกให้ลูกนอนในขณะที่ปากก็พูดพึมพำเบาๆความระแวงเป็นยาพิษอย่างไรพี่ขอร้องเธอกี่สิบครั้งแล้วว่าให้เชื่อใจพี่เมื่อไรเธอจะเชื่อเสียสักทีนะข้างฝ่ายมานพเมื่อจะจากพระยาพลวัตกลับไปที่อยู่วิมลก็ใช้ให้นำหนังสือพินัยกรรมและสำเนาฟ้องไปให้เจ้าคุณมานพรับหนังสือได้ก็วิ่งกลับมาที่ตึกทันพระยาพลวัตที่หน้ามุกแล้วส่งหนังสือให้แล้วก็วิ่งกลับอีกโดยเร็วเท่ากับเมื่อขามาก้าวขึ้นเรือนครั้งหลังนี้เขาตรงเข้าห้องพี่สาวอย่างเร่งร้อนและพูดว่าไห้วิ่งเสียหอบกลัวคุณพี่จะปิดประตูนอนเสียก่อนทำไมคืนนี้เกิดกลัวผีขึ้นมาอย่างนั้นหรอเปล่าครับผมอยากจะคุยกับคุณพี่นะอะไรจะคุยอะไรเสียล่ะพี่ง่วงนอนแล้วเดี๋ยวๆสิครับพี่ยังไม่สี่ทุ่มเลยผมมีเรื่องคุยให้ฟังเยอะเที่ยวความสอดรู้สอดเห็นเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งแต่ในกรณีที่เกี่ยวด้วยบุคคลอันเป็นที่รักแม่หญิงหล่อนไม่ถือว่าความสอดรู้สอดเห็นเป็นอุปกิเลสหากจะจัดเข้าเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งควรเพาะให้มีในสันดานเรียกว่าหน้าที่วิมลวางกางเกงนอนที่เตรียมจะสวมลงไว้บนเก้าอี้แล้วก็นั่งลงบนพื้นกระดานข้างเตียงเจ้าคุณขอให้ผมสอนหนังสือตาสุมนน่ะมานพพูดพร้อมกับนั่งลงตรงหน้าพี่สาวผมบอกว่าให้คุณพี่สอนดีกว่าท่านไม่ยอมจะให้ผมสอนให้ได้คุณพี่จะให้ผมทำยังไงให้ทำยังไงก็แล้วแต่ใจแกสิถ้ามันขัดกับการการสมาคมของแกก็อย่ารับใครจะมาเป็นเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นมานพค้านเสียงดังความเขาในทางไม่รู้ทันคนมิใช่นิสัยอันแท้จริงของเด็กหนุ่มผู้นี้เว้นประยะด้วยคิดเพลินจึงลืมตัวแล้วก็ปรารภออกมาดังๆถ้าคุณพ่อได้รู้จักคงยกเข้าพวกปากเป็นเอกมานพเงยหน้าขึ้นสบตาพี่สาวก่อนจะกล่าวต่อไปว่าผมไม่เต็มใจเลยแต่ยังไงไม่ทราบในที่สุดเข้าก็ต้องรับคำจะต้องตั้งต้นตั้งแต่พรุ่งนี้มานพหยุดอีกแววตาแสดงว่าคิดมากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดต่อพูดเก่งเสด็จเลยเจ้าคุณน่ะยกผมเป็นเพื่อนเล่นเอาเราเบิ่มขึ้นอีกถนัดยอก็เท่านั้นเสียเองผมเนี่ยเกือบต้องรับแน่ว่าผมกำลังรักผู้หญิงรักสายตาของวิมลที่มองดูน้องนั้นมีทั้งความสลดใจประหลาดใจและพอใจระคนกันอยู่ย้อนถามด้วยเสียงอันเบาแปลว่าตลอดเวลาที่พี่ใจหายใจคว่ำอยู่ลับหลังแกแต่ไม่กล้าถามกลัวแกจะหาว่าหาเรื่องจุกจิกน่ะแกทำไปในทางที่พี่กลัวจริงๆเหรอนี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับเฮ้ยให้ดิ้นตายสิผมรู้แล้วคุณพี่ต้องโกรธผมแน่ๆแต่มันยังไงไม่รู้มันพบกันเกือบทุกวันน่าเอ็นดูเหลือเกินแกเคยสัญญากับพี่ไว้ว่าแกจะประพฤติตัวดีที่สุดตามหน้าที่ของคนที่ยังเป็นนักเรียนแกไม่รู้หรอกเหรอว่าผู้หญิงเป็นศัตรูต่อการเรียนอย่างไร้กาศมานพยกมือปิดหูไว้ทั้งสองข้างแต่สีหน้าของเขาแจ่มใสดีอยู่มานพพูดว่าอย่าด่าผมอีกเลยกราบตีละอะไรๆผมก็รู้ทั้งนั้นแหละดีมาก
รู้แล้วก็ทำทั้งรู้นี่ผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกใครอยู่ที่ไหนเด็กหนุ่มจึงออกนามบิดามารดาของผู้หญิงคนนั้นแล้วเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่จะได้รู้จักกันตลอดจนการติดต่ออันเป็นมาแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้มีการไปเที่ยวที่สะพานพระราม6เที่ยวปากน้ำเขาดินตลอดจนสถานหย่อนใจเช่นเบียร์ฮอลล์และที่เต้นรำต่างๆตามปากคำของมานพเจ้าหล่อนของเขาน่าจะเป็นสตรีจำพวกที่หนูต่อคนทั่วไปกล่าวคือจำพวกที่พอใจในความที่ตนกำลังย่างขึ้นสู่วัยสาวมีอิสระภาพเสรีภาพเท่าเทียมผู้ใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งในทางแต่งตัวและในความรักแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังพอใจที่จะให้มีพูดพรีตเป็นแม่หนูผู้เยาว์บริสุทธิ์ไม่เดียงสาเป็นสตรีจำพวกที่ผู้ปกครองมีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงแบบเปิดเต็มหรือกดไว้หรือมิฉะนั้นก็จำพวกผู้ที่ปกครองแบบพวกมากลากไปเป็นผลให้เด็กในปกครองผูกลากจนสุดที่จะรั้งการปกครองแบบกดไว้เป็นแบบที่หญิงรุ่นมารดาของสาวจำพวกหนูได้รับเมื่อยังเยาว์วัยบุคคลทั้งหลายมักจะจดจำการที่ผู้ใหญ่ลงโทษหรือบังคับตนไว้ว่าเป็นการกดขี่อย่างทารุณเขาเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงการถูกลงโทษหรือถูกบังคับแม้จะกล่าวโดยไม่เจตนาผูกใจเจ็บเพราะชาติไทยเป็นชาติที่ถือมั่นในกตัญญูก็กล่าวเป็นเชิงว่าตนถูกบีบคั้นหนักหนาครั้นเมื่อตนมีบุตรธิดาบ้างก็ยกเอาอกตนซึ่งเป็นอกผู้ใหญ่ไปใส่อกเด็กเมื่อน้อยตนเคยถูกปรามด้วยไม้เรียวเจ็บแสบเนื้อหนังอย่าปรามบุตรธิดาแห่งตนโดยประการนั้นเลยการเที่ยวเตร่เป็นข้อที่ตนถูกห้ามเสียโดยมากงานออกร้านที่นั่นละครที่นี่โขนที่โน่นเคยทำให้ตนใจเต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่าให้บุตรธิดาแห่งตนต้องทรมานด้วยเหตุนี้เลยอันหนึ่งอิสระภาพเสรีภาพสมภาพเป็นมติที่สูงเกินความเข้าใจของเด็กผู้ใหญ่บางคนก็หลงไปว่าตนเข้าใจความหมายแห่งมิติทั้ง3ประการนี้ตื้นลึกเพียงใดเด็กย่อมจะเข้าใจเพียงนั้นแล้วก็มอบให้ซึ่งอิสระภาพเสรีภาพแก่เด็กโดยเต็มที่เท่ากับที่เด็กแสดงความต้องการการที่ผู้ปกครองยกอกตนซึ่งเป็นอกผู้ใหญ่ใส่อกเด็กดังกล่าวแล้วนี้เป็นต้นทางแห่งการปกครองแบบเปิดเต็มส่วนผู้ปกครองจำพวกที่จดจำเหตุการณ์ในวัยเด็กไว้ได้แต่น้อยหรือจำพวกที่มีนิสัยอ่อนว่านอนสอนง่ายไม่มีการผูกบังคับกดขี่เป็นที่ระลึกในใจไม่เคยยกอกตนใส่อกเด็กแต่เมื่อเห็นเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันปกครองบุตรธิดาของเขาแบบเปิดเต็มแล้วโดยมิได้คำนึงถึงผลว่าจะเป็นอย่างไรก็เปิดเต็มให้แก่บุตรธิดาแห่งตนตามอย่างเข้าไปเหมือนกันรุ่งขึ้นเวลาเย็นดวงอาทิตย์อ่อนแสงใกล้จะเลี้ยวลับทิวไม้เป็นเวลาเย็นที่คล้ายคลึงกับทุกๆเย็นแห่งฤดูร้อนแต่เย็นวันนี้มีความร่มเย็นเป็นพิเศษสำหรับจิตใจของวิมลเขตบ้านน้อยของหล่อนกระทัดรัดน่าเอ็นดูตัวเรือนสะอาดรั้วบ้านเรียบร้อยและครึ้ม
ด้วยไม้เลื้อยที่งอกงามสนามหญ้าเตียนรื่นไม้ใหญ่เขียวชะอุ่มไม้น้อยในกระถางสดชื่นมะลิกำลังแย้มกุหลาบกำลังบานพุทธชาติก้านแดงไหวระทวยทั้งดอกทั้งใบนกเอี้ยงสาลิกาเต้นหย่อยอยู่ใต้พุ่มไม้เด็กน้อยหน้าตาอิ่มเอิบรูปร่างสมบูรณ์เสียงหัวเราะเพราะหูดังเสียงดนตรีวิมลผ่านสิ่งเหล่านี้ไปอย่างแช่มช้ามือหนึ่งถือกระป๋องฝักบัวอีกมือหนึ่งถือกระบอกฉีดสบายตัวเนื่องจากที่ได้อาบน้ำชำระกายมาเดี๋ยวนี้เส้นผมอันยังไม่แห้งสนิทกระจายระอยู่เพียงคอสบายใจเนื่องจากธรรมชาตินอกกายและในกายชวนให้สบายซึ่งแท้จริงก็คือใจนั่นเองชักจูงให้เห็นความงามแห่งธรรมชาติภายนอกปัดนี้หล่อนกำลังมาถึงสวนผักท้ายเรือนทางด้านหน้ากอคะน้ากำลังอ่อนพริกแดงพริกเขียวสะพรั่งไปทางต้นมะเขือเสวยผลดกดังจะท้าให้มือปริดวิมลค่อยๆเทน้ำจากกระป๋องรดตรงโคนต้นร้องเพลงอ่อยๆโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเพลงอะไรทันใดนั้นหล่อนเกือบสะดุ้งเถาวัลย์ที่พันรั้วสั่นไปเพราะมือมนุษย์จับโยกทำให้เกิดเสียงแกรกกรากพอเงยหน้าขึ้นวิมลเห็นพระยาพลวัตยืนอยู่ในที่ใกล้ต้นไม้ที่นี่งามดีมากผู้เป็นแขกเอ่ยขึ้นแล้วก็พูดต่อโดยไม่รอฟังคำตอบอยากจะพบมานพสักประเดี๋ยวจะถามข่าวนักเรียนดีหรือเลวอย่างไรมานพไปที่ตึกตั้งแต่3โมงกว่ายังไม่เห็นกลับมาเลยค่ะเอาเห็นว่าจะไม่หายตัวไปไหนซะอีกผมพบเมื่อ 16:30 น.ถามว่าจะมีธุระไปไหนอีกไหมแกตอบว่าไม่ไปเลิกสอนแล้วจะกลับมาช่วยคุณพี่ทำงานนี่กี่โมงแล้วก็ไม่ทราบ 17:20 น.ผมกลับจากเผาศพเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ไปที่ตึกเพราะอยากจะแวะพบคุณมานพซะก่อนบางทีแกจะยังอยู่ที่นู่นก็ได้วิมลก็คิดดังนั้นแต่ไม่ตอบประการใดหล่อนมีได้วางกระป๋องน้ำเสียจากมือด้วยมั่นใจว่าแขกของหล่อนจะไม่อยู่เกินกว่า1นาทีครั้นเมื่อพูดเรื่องมานพแล้วพระยาพลวัตยังไม่ขยับพยื่นวิมลรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเหลือบตาขึ้นมองดูก็สบสายตาเจ้าคุณหล่อนจึงแลไปเสียทางอื่นฝ่ายชายพูดขึ้นอีกมะลิซ้อนที่นี่งามมากคราวนี้วิมลหันกลับมาสู้สายตาผู้พูดได้ด้วยความสนเท่ตัวเจ้าคุณยืดอยู่ณที่นี้ฉไหนจะสอดตาไปเห็นต้นไม้ซึ่งปลูกอยู่ในกระถางหลังเรือนดูเหมือนพระยาพลวัตจะเดาความคิดของหล่อนได้จึงยิ้มในหน้าและโดยไม่ถอนสายตาจากที่หมายเดิมพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างเป็นงานเป็นการผมอ่านสำเนาฟ้องพร้อมกับพินัยกรรมของเจ้าคุณแล้วโจทย์แพ้ทุกประตูฟ้องไปโดยเขาแววตาของวิมลแสดงความยินดีอย่างเห็นได้ถนัดน้อมตัววางกระป๋องน้ำและกระบอกฉีดลงบนพื้นดินวัตถุสิ่งหนึ่งตกในกระป๋องทำให้กระเซ็นขึ้นต้องมือหล่อนวิมลก้มมองด้วยความสงสัยพอเห็นว่าเป็นสิ่งใดพวงแก้มของหล่อนก็แดงเรื่อขึ้นโดยเร็วยกมือคลำจรหูทั้งสองข้างก็พบดอกไม้ชนิดเดียวกับที่ลอยอยู่ในกระป๋องอีกดอกหนึ่งมะลิซ้อนที่แม่แป๋วพอใจอยากได้นักหนา
แต่ครั้นเมื่อพี่สาวเด็ดให้สองดอกแม่หนูถือเล่นอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็นำมาทัดหูผู้ให้ไว้ทั้งสองข้างวิมลรู้สึกร้อนที่หน้าเป็นทวีคูณดึงดอกไม้จากหูทิ้งลงในกระป๋องทันทีพร้อมกันนั้นวิมลก็ได้ยินพระยาพลวัตพูดว่าไม่มีทาง